ตกสะตกหันหางขึ้นกลางหางเป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาวฟิลเตนอร้์ำขามพรเดี๋ยวจะสูงาปลายโปรยโรยละอองลมเรื่อยเรื่อยเชื่อยผิวต้องผิวเนื้อความหนาวเหลือทานทนกะมนมองสักกุนากาดวาวก็เราร้องดูแสงทองจับฟ้าขอลาเอ่ยเอาดีๆจ้านะคะเมื่อกี้บทอะไรคะบทสกวาดาวจระเข้ค่ะจระเข้พอฟังแล้วอ๋อไหมอ๋อไหมออคือฟังหนูมาได้ใช่ไหมอ๋อครับไม่อ๋อแต่ผมอ๋อไม่อ๋อเหรอบางอินบางคนอ๋อบางคนบอกว่าอ๋อจำได้บางคนบอกว่าลืมเลยแต่คิดได้นะคะบทสกวานะเดี๋ยวคุณเรียนก็ให้ฟังเรื่อยๆมันทีละบทสองบทนะคะทบทวนของป .4 บ้างของเก่าๆบ้างนะคะเด็กๆจะได้จําได้นะถ้าโรงเรียนเปิดปกติบทอาขยานนี่เขาจะมีการแข่งขันด้วยเลยนักเรียนไม่นะมีการแข่งขันด้วยเวลาพาไปแข่งขันออกสถานที่อะค่ะคนไหนที่ต้องเพราะเพราะอะค่ะมาดูต่อเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่เรื่องสำนวนสำนวนสุภาษิตคำกลางคืนนะคะเอาสำนวนแปลว่าอะไรแล้วอ่ะสำนวนแปลว่ามีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูทีละเรื่องนะมันมีอยู่สามอย่างในเรื่องเดียวกันสำนวนมีสำนวนสุภาษิตแล้วก็มีคำพังคือนะคะบางทีเราเรียนไปบ้างแล้วแต่บางทีเด็กๆอาจจะไม่ออกนะคะเดี๋ยวมาฟังดูนะสำนวนนะคะเขาบอกว่าสำนวนเนี่ยเป็นคำเปรียบเทียบมีความหมายโดยในการนำความเป็นไปของสิ่งนั้นๆมาเปรียบเทียบกับความประพฤติของตนเช่นขิงก็ราขาก็แรงน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะคะทีนี้สำนวนเนี่ยปลากินมดน้ำลดมดกินปลาแต่ตรงนี้สำนวนเด็กๆจำง่ายๆว่าเป็นคำเปรียบเทียบอะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสับสนพอมาสามอย่างมารวมกันเราจะสับสนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสำนวนอันไหนเป็นสุภาษิตอันไหนเป็นคำพังเพยนะคะพอรวมสามอย่างเดี๋ยวเราจะสับสนนะคะเพราะนั้นเด็กๆจำไม่ดีนะสำนวนก็คือคำอะไรคะก็คือคำเปรียบเทียบครับคำเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบอีกอย่างกับอีกอย่างหนึ่งเช่นขิงก็ราขาก็แรงนี่คือต่างคนต่างร้ายอะค่ะต่างคนต่างร้ายนะคะคนนี้ก็ร้ายคนนี้ก็ร้ายคนนี้ก็แรงคนนี้ก็แรงประมาณนั้นนะคะคือเปรียบเทียบระหว่างแล้วน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายครับน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายนะคะเด็กสังเกตนะถ้าน้ํามันร้อนเนี่ยปลาอยู่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะได้ไหมอ่ะน้ําร้อนนั้นน้ําร้อนมันก็มันอยู่ได้ก็บางชนิดนะบางชนิดมีปลาอะไรบ้างอยู่ในน้ําร้อนก็ผมอาจจะไม่รู้แต่มันน่าจะมีแหละโอ้ยถ้ามันอยู่ในน้ำร้อนป่านี้มันคงสุกไปแล้วแหละเอ๊ะแล้วมันร้อนขนาดไหนอ่ะน้ำอุ่นมันต้องอยู่ในน้ำอุ่นลงใสถ้าท่านปลาจะอยู่ในน้ำร้อนขนาดนั้นคนจะเล่นได้ไงไอ้น้ำร้อนแบบก้มแบบเป็นกาต้มน้ำนั้นเออไงน้ำร้อนได้ทีนี้คนก็ลงไปเล่นได้ไหมไปโบน้ำร้อนไม่ได้เลยลงไปก็ขาแบบว่าขาก็กลายเป็นกระดูกนี่ไปไหนเอาทีนี้ถ้าจะพูดได้ตลุกน้ำร้อนปลาเป็นในถ้าน้ำมันจะอยู่ในถ้าปลาจะอยู่ในน้ำร้อนได้ก็ปลาที่เขาไปเกงเนี่ยถูกไหมเกงเรียบร้อยแล้วค่ะต้มปลาต้มอยู่ในหม้อเกงอยู่ได้ในน้ำร้อนใช่ไหมถ้าแต่ถ้าทำเย็นก็เย็นก็แซลมอนไง
แซลมอนแซลมอนปลาวานไงเฮ้ยเดี๋ยววานไม่ใช่ปลาฉลามอะไรเนี่ยคือในฉลามไม่ใช่ปลาแซลมอนมันอยู่ในน้ำเย็นได้นะอาร์กติกแอตแลนติสเอ้ยน้ำมันทะเลเอออะไรนะหมาสมุทรเดี๋ยวทะเลมาอยู่ในทะเลอย่างนั้นฉลามก็เคยกินหมาสมุทรเนี่ยอยู่ในอะไรเขาเรียกน้ำเค็มฉลามหูฉลามก็คือหูของปลาฉลามใช่ไหมครูเอาแล้วจะมันเองถ้าเองกินหูฉลามมันจะให้เป็นหูหมาเหรอใช่ใช่วันนั้นจำไม่ได้ว่าสำนวนนะคะคือการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบอีกอย่างกับอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะเสือนะน่ารักเสือน่ารักบอกว่าอย่าเหย่เสือหลับอันนี้สำนวนนะคะอย่าเหย่เสือหลับเสือมันนอนหลับสบายสบายอยู่ถ้าเราไปเหย่ลูกว่ามันทำไมถ้าไปตื่นแล้วก็มาเราทั้งเป็นอิสติ้งโอ้เอาหญ้าไปเหยียดจมูกมันโอ้มันคาบเอากามเป็นภูมิแพ้แล้วมันจะคาบเลยเออมันตุยขาที่แน่เป็นไงคะบางทีเราเอาปลาเส้นกาไปยิงมันแล้วมันก็กระโดดมาทำร้ายบอกว่าความหมายสำนวนนี้นะคะคืออย่าโกรธเรื่องกับผู้ที่มีอำนาจเสือมีอำนาจใช่ไหมครูครับแต่ว่าถ้าเราเอาบาซูก้าไปยิงมันมันจะทำร้ายเราได้ไหมอ่ะโอ้ยก็ไปบาซูก้าไปยิงมันเนี่ยหรือว่าจะเอานิวเคลียร์ลงที่เสือเองมันหายไปหมดป่าเลยนะเคลียร์ที่บอกว่าเพราะแม้ภายนอกจะดูสงบนิ่งเสือมันนอนหลับมันก็สงบนิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้นั้นโกรธนะคะหรือไม่พอใจขึ้นมาก็สามารถทำร้ายหรือทำให้เกิดอันตรายแก่เราได้มันน่ารักนะในภาพอ่ะเออนอนหลับอยู่อาจจะอยู่นิ่งไว้ใช่ไหมแต่พอเราเอายาไปเยี่ยมมันก็ยิงมันก็แต่ยิงเราด้วยบาซูก้าเสือไม่ใช่การเล่นกระต่ายเหยียดเสือไหมเออค่ะไม่เคยค่ะที่เสือนอนหลับอยู่นั้นแล้วก็กระต่ายก็เอามันเป็นอะไรอ่ะเป็นนิทานอีสปเหรอใช่ใช่น่าจะเป็นประมาณนั้นมั้งที่เสือนอนหลับแล้วก็กระต่ายเอาหญ้าต้นหญ้าไปใหญ่จนหมดแล้วให้เสือกินขี้ผมนึกว่าเอาทุเรียนไปปาใส่หน้าเสือแล้วก็มันหลอกให้เสือกินขี้ควายใช่ไหมไปอ่านไหมอ๋อน่าไปฟังเออตลกไหมอ๋อนึกออกแล้วที่พี่ตีรังผึ้งเหลือแล้วจำแล้วใช่ที่ตีรังผึ้งค่ะที่ตีมันจะอยู่ในหนังสือภาษาไทยอ่ะเราจำได้ใช่อยู่ในหนังสือภาษาไทยใช่มันหลอกให้เสือกินขี้ควายเสือก็กลัววิ่งไล่ตามใช่ไหมมันก็โหลดเสือว่าข้าวเหนียวพระอินทร์เนี่ยใครมากินพระอินทร์จะเจ๊งั้นนึกออกไหมยังอ๋อนึกออกแล้วค่ะข้าวเหนียวพระอินทร์ใครมากินพระอินทร์ข้าวเหนียวพระอินทร์อย่างอร่อยเลยเออทำให้เสือยิ่งอยากกินทีนี้เสือก็หมับตัวตีเดียวเป็นไงคะแล้วก็เหยียบบนหลังจระเข้กันล่ะไปเหยียบบนหลังจระเข้ที่เหยียบบนหลังจระเข้เก่งมากเลยจำได้นะคะเนี่ยบางทีอยู่นิ่งๆนะคะแต่เจ้าไปเหยียบมันนะมันร้ายมันกัดเอาไว้แล้วมันเหมือนแมวเลยอ่ะครูถ้าได้ยิงมันใส่มันถ้าเปรียบกับเราแหละถ้าเป็นนักเรียนอ่ะนักเรียนถ้าเปรียบนักเรียนบางคนนักเรียนที่ไม่ค่อยพูดอยู่นิ่งๆงั้นเราคิดว่าเออเขาอาจจะเรียบร้อยนะคะแต่บางทีอย่างเงี้ยเขาโมโหขึ้นมาเขาอารวาสเขาโมโหแล้วเขาก็ไกลมันจะร้องเมี้ยวมันร้องเขาไกลล่างไปเดือดฮักเองจากนั้นเขาก็กลายเป็นท่านแล้วก็ระเบิดโรงเรียนจากนั้นเขาก็กลายเป็นไอเอเลี่ยนของเบนเทนที่ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ต่อไปตาเมนนั่นเหรอตาเมนตัวอย่างที่สองสาวไส้ให้กากินหมายถึงอะไรคะบิ๊กเอ็มมาชิวสำนวนไทยนี้มีความหมายว่าการที่เอาความลับหรือเรื่องไม่ดีของตัวเองหรือของญาติพี่น้องหรือเรื่องภายในองค์กรที่ตัวเองเกี่ยวข้องไปเปิดให้คนรู้ภาพมันเป็นการประจานตนเองของญาติและพี่น้องหรือองค์กรให้เสียโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยโหยภาพน่ากลัวมากนะไส้ตัวเองเห็นไหมไส้ตัวเองมากเลยคุณค่ะไส้มันสีแดงไม่ใช่เหรออันนี้ทำไมสีขาวอันนี้เป็นสีขาวมันก็เป็นสีไว้ไอ้ที่สีแดงเขาบอกว่าเออนั่นที่เป็นสีแดงเขาเป็นเลือดหรอเอาเรียนดูนะสาวไส้สาวไส้ก็คือสิ่งสำคัญของเราใช่ไหมก็เปรียบเหมือนถ้าเราเรื่องในบ้านเรื่องที่ไม่ดีในบ้านเรามาเล่าให้คนอื่นฟังประมาณนั้นนะคะโอ้นะคะสมมติในบ้านเรามีเรื่องไม่ดีนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่ต้องไปเล่าผู้อื่นก็ได้บางเรื่องนะคะแต่บางเรื่องก็เล่าได้นะคะนักเรียนนะแต่ว่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราผมมีความลับว่าผมเคยกินข้าวมีที่จะไปยอดจะบอกเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรจะไปเล่าให้ผู้อื่นทราบอย่างเงี้ยค่ะใครเขาเคยกินข้าวกันไหมล่ะเอง
เก็บได้ไหมความลับอ่ะเก็บได้ไหมความลับบางเรื่องก็บางเรื่องก็เก็บได้ค่ะครูแต่บางเรื่องก็เก็บไม่ได้แต่บางเรื่องเก็บไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้เล่าใครแล้วแม่มันเป็นยังไงมันจะปวดท้องไม่เล่ากับเพื่อนเครียดเครียดปวดสมองแตกได้เครียดถ้าไม่ได้เล่าเพื่อนนั้นอยู่ไม่ติดไอ้คนที่เราไว้ใจไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่าใช่ต้องเลือกคนที่เราไว้ใจได้มันลูกว่านะถ้าบางเรื่องเล่าให้คนอื่นรู้หลายๆคนไม่ได้ต้องรู้กันของคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอ้ครูรู้ไหมมันอะไรเอาเด็กในสุริยค้างรู้กัน4คนนะครูตอนนั้นอ๋อรู้กัน4คนโอเคได้เดี๋ยวเราต้องไว้ใจเพื่อนนะบางทีเราบอกสุริยค้างสุริยค้างนะบางทีเราบอกว่าอย่าไปบอกใครนะบางทีเพื่อนไปบอกสุริยค้างสุริยค้างครูผมไม่ชอบภาพนี้เลยอ่ะครูผมรู้สึกกลัวไม่รู้สึกกลัวรู้สึกกลัวเสียวไส้เสียวไส้ครูเสียวไส้งั้นเรื่องอะไรที่สำคัญกับเรานะมันเรื่องของเราไม่ได้บอกคนอื่นนะคะหรือจะเล่าว่าเล่าเฉพาะคนที่เราไว้ใจได้บางทีเราบอกเพื่อนว่าเอออย่าไปเล่าตัวนะเราไม่เคยบอกใครบอกเองคนเดียวนะแบบเนี้ยครูบางทีไว้ใจไม่ได้เพื่อนก็ไปเล่าตัวไส้ออกมาเขาไม่ตายหลังจากนี้ผมจะไม่ไว้ใจซูเรียเพื่อนไม่ไว้ใจซะแล้วไม่ไว้ใจซะแล้วครูไม่น่าพูดอะไรออกมาเลยแต่เพื่อนจะทันเราบอกแว้งกันแล้วตอนนี้ผมจะไม่ไว้ใจซูเรียต่อไปแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ว่าซูเรียอยู่หรือเปล่าหรือว่าขาซูเรียไว้ใจได้เราไปดูจำนวนต่อไปจำนวนซูเรียไว้ใจได้เหรอใช่ไม่ไว้ใจมันไว้ใจไม่ได้เองมันไว้ใจไม่ได้ใจได้ไม่ได้นุ่มเพื่อนบอกว่าใจได้ไม่ได้เองไม่รู้ประวัติเรียบพอมาดูความหมายทีละสำนวนนะคะเปิดอกเปิดอกหมายถึงอะไรคะพูดจากใจจริงพูดจากเบาหนักมั้งเชื่อคนง่ายผู้หูคนร่วมใจคิดบัญชีแก้แค้นใครซื้อรู้แล้วทำเป็นไม่รู้ค่ะยกเมฆพูดเอาตูทำไมเขาต้องใช้เป็นยกเมฆอ่ะครูยกเมฆก็คือยกมาทั้งหมดเพราะว่าเมฆไม่มีสมองเราจะไปแจกครับใครแพ้ใครแพ้จักตรงเท้ายอมแพ้ยอมแพ้จักตรงเท้ายอมแพ้แต่ใบบุญน้อยอายุสั้นอายุสั้นตายเร็วนะคะจริงสุกนามทำอะไรก่อนเวลาอันควรอันควรตกกระไดปล่อยโจรทำเพราะจำเป็นหมาเนื้อจะโอ้ต้นดีหมาเนื้อต้นดีนะคะหน้าเนื้อใจเสือหน้าตาดีแต่ใจร้ายหน้าตาดีแต่ใจร้ายหน้าตาดีแต่ใจร้ายหัวหายล้อมคอเสียแล้วจึงคิดต้องการนะคะอันเนี้ยนี่ตัวอย่างสำนวนแล้วก็พร้อมกับความหมายนะคะเด็กๆเคยได้ยินไหมสำนวนเหล่านี้เคยได้ยินครับอย่างเช่นตัวหายล้อมคอหายล้อมคอนี่เป็นไงก็คือเสียแล้วจึงคิดป้องกันเสียแล้วจึงคิดป้องกันนะคะอันนี้ก็เปรียบกับวัวก็บอกว่าวัวสมมติว่าที่บ้านเลี้ยงวัวไว้หนึ่งตัวเงี้ยพอมันหายไปแล้วก็มาล้อมคอกล้อมมันแล้วเราก็ต้องไปหาตัวนั้นมาให้ได้ใช่ไหมคะเมื่อหายไปแล้วก็เอากลับมายากแล้วใช่ไหมไม่รู้มันไปอยู่ด้านไหนเคยดูการ์ตูนในเรื่องทำแอนเจลี่แล้วตัวการ์ตูนมันชูธงขาวตัวใหญ่คนที่ชูธงขาวก็คือใช่ทอมมันเองทอมทอมมันชอบยอมแพ้ตัวใหญ่เวลามันยอมแพ้เพราะหมาต่อยกันแบบนี้ต่อยกันสู้กันยอมหนูตัวขาวยอมแพ้นะคะผมบอกแล้วผมจะไม่ไว้ใจซูเลยเขาบอกนะสุกวนามนี่สนไทยจริงสุกวนามสนไทยเลยจำอะไรไม่รู้จำเลยสุกวนามสนไทยคะนี่ส่วนมากก็จะสนผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเรายังไม่ใช่วัยรุ่นเรายังเด็กๆตรงเนี้ยเรายังอย่าไปก่อนเวลาควรนะคะเช่นเรียนไม่เรียนหนังสือยังไม่จบแล้วก็ตั้งครรภ์อะไรมีลูกครับอ๋อใช่คือเขาเรียกว่าท้องวัยเรียนท้องวัยเรียนนี่เลยอ่ะครูเขาท้องเรียนหนังสือจบท้องไม่ท้องเรียนหนังสือจบก่อนแล้วมีแฟนแล้วก็แต่งงานแล้วถึงจะมีลูกอย่างเงี้ยคือเป็นไปตามก็หลายคนลูกหลายคนเขาโดนทิ้งไม่พร้อมแล้วแบบทิ้งแบบก็คือแบบส่วนใหญ่อ่ะก็คือแบบว่าเขาจะท้องในวัยเรียนทั้งนั้นเลยถ้าแบบวัยรุ่นมีแฟนนั้นวัยรุ่นเมกา
เพราะนั้นเวกาเพราะนั้นนักเรียนผู้หญิงนะคะต้องปฏิบัติตัวให้ดีนะคะรู้จักเอาไว้ต้องป้องกันก็ไม่ว่าหรอกสมัยนี้มีแฟนก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยต้องรู้จักปลาตัวเองให้รอดนะคะผมจะไม่กระไดพลอยจนเฮ้ยไม่ใช่พลอยจนอันนี้คือเราจำเราไม่ได้จำผิดแต่บางทีเราไปอยู่กับคนที่จำผิดอย่างเงี้ยเพื่อนโดนจับเราก็โดนด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะมันยังไงเหรอตกกระไดพลอยจูนเอาไปอะคะอะไรนะตกกระไดพลอยจนอ๋อครูอันนี้หนูได้เคยได้ยินอะตกกระไดพลอยจูนบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกแต่เพื่อนทำให้เราก็อยู่ในแก๊งเดียวกันทำไมไม่เสพอะผมไม่ได้เสพเผาตุกอนเฉยไม่ได้เสพอย่ามากวนดิไม่ได้เสพไปอยู่เฉยๆใช่ไหมไปช่วยเพื่อนเหรอไม่ครูเขานั่งทำอุปกรณ์เฉยๆหรอกใช่เขานั่งอยู่ในห้องนอนบุญน้อยนะคะบุญน้อยก็คือคนที่อายุสั้นนะคะเพราะว่าทำบุญมาน้อยอายุยังน้อยๆแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้ค่ะเรียกอายุสั้นบุญน้อยทำมาน้อยไม่จะตายซะตอนนี้ก็ดีกว่าอันนี้บอกล่วงหน้าไม่ได้ว่าใครจะบุญน้อยบุญมากนะคะใช่แล้วก็ไปรู้อนาคตตรงนี้เปิดอกนี่พูดจากใจจริงเลยมีเรื่องอะไรพูดกับเพื่อนเล่าเพื่อนหมดเลยคือเปิดอกนะคะเล่าความจริงกับเพื่อนหมดเลยผมจะไม่เล่าอะไรให้เพื่อนฟังดิค่ะคือเล่าหมดเลยมีอะไรเล่าเราฟังได้นะเองเราไอ้นั้นเราไว้ใจได้เราไว้ใจได้ดิค่ะบางเรื่องก็ดีกว่าเก็บไว้คนเดียวเล่าเพื่อนให้หมดเลยบางเรื่องเล่าได้นะคะเล่าให้พ่อเราเก็บไว้คนเดียวเราก็เล่าให้พ่อกับแม่ดีเล่าเพื่อนหมดมันก็สบายใจบางคนมันโลภชอบยาสระผมเนี่ยโอ้ครูแบบเมื่อเรามีความลับเยอะกันมากแต่ว่าก็บอกไม่ได้นะมันก็ต้องเลือกเรื่องลังเรื่องอะค่ะเอาหูเบามีใครหูเบามั่งห้องนี้เชื่อคนง่ายไม่ใครพูดอะไรเชื่อเป็นคนเดียวไม่เชื่อเวลาฟังนั้นเวลาฟังคนอื่นนั้นต้องพูดหูไว้หูแต่ว่าบางเรื่องมันโอเวอร์เกินไปหนูก็ไม่ค่อยเชื่อแบบหูไว้หูก็คือเชื่อฟังผมสามารถยกเมฆได้ใช่ไม่เชื่อสามารถผมบอกเลยผมจะไม่ไว้ใจซูเรียนต่อไปตอนนี้คิดบัญชีนี่คิดบัญชีนี่ดีไหมคิดบัญชีดีครับครูถ้าเขาทำกับเราไว้หนักๆแต่ว่าไม่ควรนะคิดบัญชีเนี่ยไม่ควรจะแก้แค้นคนอื่นนะลูกแล้วถ้าสมมติว่าเป็นงานนะครับแบบไปคิดตังค์ไปคิดบัญชีอย่างเงี้ยเลยแบบนั้นอ๋อถ้างานคิดบัญชีได้เนี่ยคิดบัญชีคือนั้นคิดเงินได้คิดงานคิดการเงินเราคนละบัญชีกันคนละเป็นงานถ้าใครล้างเงินเราบ้างเงินคุณพ่อคุณแม่เราก็คิดได้มันนั้นคิดบัญชีได้คนละบัญชีกันนะคุณครูครับผมมีคำถามครับครับครับกวินครูเคยใช้สบู่ถูตัวตาโอเคเฮอร์เบลไหมครับอะไรเหล่ามันไม่มีสบู่ถูตัวแชมพูโอเคเฮอร์บอลมีแต่ยาเอ้ยยาสบู่ที่ยาแชมพูเหรอแชมพูอย่างนั้นเหรอยังไม่เคยใช้เลยจ้ะ 99% 1% โอเคเฮอร์บอลก็คือยาย้อมผมนะครูเคยใช้ก็แปลว่าครูเอาน้ำยาหมักผมมาถูตัวเดี๋ยวนะครูวินอย่างนั้นก็ได้เหรอได้สิเองก็ไม่รู้ว่าเราชอบใครนี่สำนวนแล้วนะคะเมื่อกี้สำนวนผ่านแล้วนะคะสำนวนว่าเปรียบเทียบนะเมื่อกี้นะต่อไปมาดูสุภาษิตต่ออย่างที่สองนะหมายถึงอะไรคะสุภาษิตหมายถึงด้วยคำที่กล่าวแนะนำสั่งสอนเตือนสบียดด้วยหลักความจริงส่วนมากเป็นคำคมจอมมีสืบทอดมาตั้งแต่โบราณได้แต่ชุมชนกระทั่งแต่ละอาชีพใครของมันจริงแล้วมันคล้ายกันบ้างแตกต่างกันทั้งล่างเพราะที่มาไม่เหมือนกันแต่ความหมายความหมายมันเตรียมกันได้แม้ในภาษาต่างเนื้อแอนก็ยังมีส่วนคล้ายกันในทางเอามีสมุดในนั้นน่ะสมุดสำนวนสุภาษิตอ่ะเด็กๆจำสั้นๆนะคะจำสั้นๆสุภาษิตก็คือคำสอนนั่นเองนะคะคำสอนนะเมื่อกี้สำนวนคือเปรียบเทียบนะคะสุภาษิตก็คือคำสอนคำที่เขาไว้สอนนะคะสิ่งที่ดีๆที่ไว้สอนเตือนสติค่ะคำสอนนะคะจะมันง่ายๆสั้นๆว่าคำสอนไม่เหมือนโรบอกมันเต้นเพลงนั่นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสุภาษิตนะคะสุภาษิตเป็นยังไงคำสอนนี่เป็นยังไงนะคะเวแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอันนี้พระชนะเป็นมารหมายถึงเคยได้ยินนะการยอมแพ้หรือการยอมให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชนะเพื่อให้เรื่องราวที่มีปัญหาสงบ
หรือยุติลงด้วยการอดกลั้นระงับความโกรธไม่ต่อปากต่อคำถ้าหากไม่ยอมแพ้หรือต่อปากต่อคำไปอีกก็อาจจะมีปัญหาเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตได้นะคะตรงนี้ก็คือเรายอมแพ้นั่นเองนะคะบางทีเรามีปัญหากับเพื่อนบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายถูกก็ได้แต่บางทีเราก็ต้องยอมแพ้ไม่ยอมเพื่อนไม่ยอมไม่ยอมต้องยอมแพ้เพื่อให้เรื่องมันสงบอะค่ะอย่างที่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็สู้กันต่อไปเรื่อยๆบางทีเรื่องราวอาจเล็กๆก็อาจเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะนั้นเราก็ยอมแพ้บ้างในบางครั้งนะคะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะชนะก็ตลอดนะคะเราก็ยอมแพ้บ้างเพื่อให้เรื่องราวมันสงบลงจะได้มีเรื่องแบบไว้เป้งอะนะแบบไว้เป้งงั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นเยอะเดี๋ยวนี้ข่าวใช่ไหมคะที่ทะเลาะอะไรกันเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมนะคะเพราะนั้นต้องยอมบ้างต้องยอมบ้างเพื่อให้เรื่องสงบลงนะคะต้องยอมคุยบ้างนะคะไม่ใช่ใจร้อนบางคนใจร้อนอย่างเดียวจะเอาชนะอย่างเดียวเราก็เลยพูดเป็นสุภาษิตว่าแพ้เป็นพระแม่เป็นพระเห็นไหมพระใจดีใช่ไหมพระเล็กมากนี่ถ้าเป็นมารก็คือเนี่ยคนเนี้ยเปรียบเสมือนมารมารนี่มาทำร้ายพระเห็นไหมพระก็ไม่ทำร้ายใครแต่ว่าในสุภาษิตเอ้ยไม่ใช่สุภาษิตมันเป็นเรื่องอะที่ว่าเรื่องไหนพวกโจรอะไรจะฟันหัวไม่ได้สักกี่ดาบโจรมาแต่ดาบแต่ดาบหักเลยเรื่องไหนอุลีมารไปดูไหมไปดูเรื่ององคุลีมารไหมไปดูไปดูครูที่มันเป็นพระใช่ไหมที่ว่าอุ้มปุริมานั้นไปตัดนิ้วคนนั้นไม่เคยดูใช่นิ้วอ้อยโกรธไม่อ้อยโกรธที่ตัวเองนั้นแล้วก็เคยดูนิ้วที่เด็กนั้นเป็นแม่ของตัวเองนั้นจะไปตัดนิ้วแม่ตัวเองนั้นแล้วทีนี้พระมาสอนพระมาสอนก็เลยสงบลงอุ้มปุริมานี่ดีไปอ่านได้นะน่าอ่านอยู่เรื่องนี้นะคะแพ้ชนะพระเป็นพระใช่ไม่ใช่แพ้ชนะพระเป็นมารแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้เป็นพระชนะเป็นพระชนะเป็นมารทำไมทุกคนเป็นพระนะไม่เอานะจะได้ยอมดีกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นแม่ชนะเป็นแม่อ๋อเวลาแม่กับลูกทะเลาะกันชนะแม่ครูแม่ชนะแพ้เป็นลูกชนะเป็นแม่แม่เป็นลูกชนะเป็นแม่อันนี้เอาหลักเอาตามหลักความจริงนะคะครูตามหลักความจริงเหรอจริงเหรอได้ไม่ใช่ลูกชนะสุดแฝดยังไงก็ไม่ชนะไม่ใช่ลูกเป็นไม่ใช่ลูกชนะเหรอไม่แม่มีอาวุธเศษคุณแดงว่าลูกชนะแม่ฮะลูกชนะแม่ฮะแม่ครูแม่มีอาวุธพิเศษไม่แขวนเสื้อเวลาจะว่าล้มคนที่ค่ะแม่ก็ไม่กว่าแม่ยอมแพ้ไปอยู่ด้านหลังอ่ะหนูไปอยู่ด้านหลังโอเอ็นด้วยใช่ไหมหนูคุณไปนี่พี่แม่ขอให้สักฮะใครอ่ะใครอยู่ด้านหลังเองอ่ะเฟสใครอยู่ด้านหลังเองพี่เป็ดเหรอครูถ้าเป๋าเจ้าเขาเหรอครูแล้วแต่จินตนาการว่าเป็นใครพี่เป็ดเมื่อกี้ก็เอาพวกมาเลยดีว่าพี่เปรตเอาอะไรอีกพญานกยูงพี่โตครับพี่โตแต่ว่าถ้าเป็นผีเป็ดตัวมันต้องสูงเอ๊ะอย่าเอาไปกลัวพี่โตบุกพี่โตน่าจะไม่ใช่อาจจะเป็นภรรยาของคนนี้ก็ได้ใช่ไหมนี่ไม่ได้ไหมภรรยาของผู้ชายพี่โตบุกหรอกพี่โตน่าจะแหละค่ะพี่โตเขาจะมาสอนดูอยู่นะคะอาจจะมาแอบดูหรืออาจจะวิ่งมาห้ามหรืออาจจะมาช่วยประมาณนั้นหรือว่าเป็นชีเปลือยดูท่าทางแล้วเขากำลังขุดศพมีดอีโตเขาคือแอนดรูว์เคร็กครูแอนดรูว์เคร็กหรือแอนดรูว์เคร็กแปลว่าอะไรล่ะแอนดรูว์เคร็กแอนดรูว์ปีเตอร์พาร์กเกอร์เขาเป็นชื่อคนอ๋อชื่อคนเหรอเขาเป็นคนเข้าสุสานแอนดรูว์เคร็กมาดูสุภาษิตอันต่อไปสุภาษิตหมายถึงอะไรแล้วนะเมื่อกี้สั้นๆสุภาษิตหมายถึงภาษิตคำสอนโอเคนะคำสอนมาดูตัวอย่างต่อไปแกต้องตื่นตู้โอ้เรื่องนี้ผมเคยเห็นอันนี้เจอกระต่ายตูตูโซต้นไม้ตายเลยจบเร็วตกใจในเหตุการณ์นะคะตกใจเกินเหตุการณ์ตกใจในเหตุการณ์ที่สรุปขึ้นเองนะคะไม่มีเหตุผลอย่างไม่มีเหตุผลตกตื่นตกใจโดยไม่คิดว่าเหตุผลเกิดขึ้นอะไรขึ้นกันแน่อะไรกันแน่ด้วยสรุปง่ายๆมันสรุปง่ายๆใช่กระต่ายตื่นตูมกระต่ายนอนหลับอยู่ตรงไหนอันนี้ในภาพ
ใต้ต้นไม้ค่ะต้นมะพร้าวต้นทุเรียนแล้วก็ใต้ต้นแอปเปิ้ลใต้ต้นแอปเปิ้ลและต้นทุเรียนทุเรียนหล่อแล้วก็มีทุเรียนหล่นลงมาใส่หัวกระต่ายแล้วต้นทุเรียนก็หล่นลงมาทับกระต่ายเทโอ้ต้นกระต่ายตายแล้วมั้งกระต่ายตกใจมั้ยทุเรียนหล่นทับใส่หัวแล้วเองกระต่ายตกใจวิ่งสุดขีดไปบอกสัตว์เพื่อนเพื่อนคนอื่นว่าว่าแล้วสัตว์แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวฟ้าถล่มใช่ไหมแผ่นดินไหวฟ้าถล่มคิดไปเองทั้งนั้นใช่ไหมคะเซอร์ไวโวคือสัตว์ทั้งหลายเองทั้งนั้นใช่ไหมถ้าเป็นต้นเรือกระต่ายไม่หลอดแล้วเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องนี้ใช่ไหมกระต่ายตื่นตูมเคยฟังครับตอนนี้ภาษาไทยก็มีนะครูในภาษาไทยใช่ใช่วันนั้นเด็กๆอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมนะใช่ครูหนูต้องดูก่อนว่าอะไรมันเกิดเป็นคนตายใช่อย่าคิดไปเองนะต้องดูก่อนว่าเกิดขึ้นต้องดูว่าสมเหตุสมผลไหมเช่นเราได้ยินเสียงงูแล้วเราก็ต้องนั่งอยู่สัก5วินาทีเพื่อดูแล้วหลังจากนั้นงูก็มาข้างหลังเราแล้วก็ฉกเราตายเราไม่ขยับอะไรเลยไม่ได้อยู่นั้นไม่ได้เราต้องไม่ตายเราต้องมีสติได้ยินแต่ต้องมาระเบิดตุ้มปับปลาปุ้งปุ้งเพราะนั้นเรื่องทุกเรื่องนะคะต้องมีสติแล้วก็คิดได้ดีก่อนว่าเรื่องนี้เป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมไม่หรอกเองถ้าสมมติฟ้าถล่มจริงเองก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้วิเคราะห์ว่าฟ้าถล่มจริงไหมอย่างนั้นฟ้าถล่มจริงเองก็ตายถ้าฟ้าถล่มจริงตายนานแล้วป่านนี้ไม่ได้วิ่งหรอกใช่ไหมจะแหละถูกต้องครูพูดถูกอ่ะถูกกว่านักเรียนอีกนะคะวันนั้นต้องคิดให้ดีนะทุกเรื่องนะคะคิดให้รอบคอบอย่าตกใจตื่นอาจจะคิดว่าตัวเองอยู่บนสวรรค์แล้วก็ได้ครูอาจจะคิดว่าตัวเองอยู่บนสวรรค์ไม่สู้เรียหายวิ่งถ้าตัวเองไม่ตายเท่ากับมันดูตัวอย่างฟ้าผ่าเอามาดูสุภาษิตต่อนะคะสุภาษิตเขาบอกว่าจงเอาใจเขามาใส่ใจเราคือบ้างเราเดือดร้อนน้ำตาเป็นของกินของเรานะคะเห็นใจคนอื่นนะคะว่าเหมือนใจเรานะคะคือลองนึกถึงตัวเราอะไรได้เกิดกับเราบ้างแล้วเราจะรู้สึกยังไงนะคะบางทีเกิดกับเพื่อนนั้นก็ไม่เข้าใจเราว่าเพื่อนเป็นก็มาเกิดกับเราก็คือเราควรจะเข้าใจเพื่อนด้วยใช่เราเข้าใจเพื่อนด้วยเก่งมากลูกต่อไปอยากคบคนจอนหมอนมิงอันที่สองอยากคบคนจอนหมอนมิงอยากคบคนแปลกหน้ามักอันตรายใช่นะคะคนที่แปลกหน้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่ควรจะคบนะคะเราไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าเดี๋ยวมีคนมารับแล้วค่ะอย่ามากลัวได้เดินเสียงเอาต่อไปเดินตามรอยผู้ใหญ่มาไม่การสอนให้ทำตามผู้ใหญ่ค่ะคุณจะได้ไม่เกิดอันตรายแต่ผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าใช่แต่มันจริงไหมครับเดินตามผู้ใหญ่มาไม่จริงเพราะว่าตอนที่มีหมาแม่เราบอกว่าให้ยืนนิ่งไม่ต้องวิ่งเพราะแต่เดี๋ยวมันจะเดินตามผู้ใหญ่จะได้ช่วยไงต้องเดินมาเบาแล้ววิ่งมันจะตามแน่นอนหมาไล่กัดนั้นพ่อแม่สอนอะไรแล้ววิ่งไม่ได้นะคะผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ดีนะคะเอาต่อไปน้ำขุ่นไว้ในน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในไว้ในใจเราน้ำใสไว้นอกน้ำใสก็คือแบบเหมือนมารยาทอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเก็บความผูกไว้ในใจถ้าเราไม่ปลอดใจใครนั้นเราก็เก็บไว้ในใจด้านในหนูก็ไม่ต้องแสดงออกมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราพูดออกมาบางทีถึงแม้เราจะโกรธเพื่อนแม้ว่าความเค้นความที่เราไม่ชอบเราเก็บไว้ในใจเราไม่แสดงออกมาหน้าตาเราก็ยังยิ้มเย้มพูดคุยกับเพื่อนปกติดีอยู่ในขณะที่ในใจเรายังโกรธอยู่แบบเนี้ยค่ะเรียกว่าน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกไม่แสดงออกมาเสียงอะไรปุบปัดใครตดอยู่แน่นอนทิมแม่คุณทิมอะไรผมว่าจังฟูน่าสงสัยมากกว่าไปข้าเมืองกาลิวข้าเมืองกาลิวต้องริวตาตามเจ้าของถิ่นฮะตามเจ้าของถิ่นนั่นเองนะคะเจ้าเรามาปักป้ายแล้วก็ยังไงไปหาปักใต้แล้วก็กินอาหารใต้อย่างเงี้ยเรากินได้มั้ยถ้าเราไปครูโอ้โหถ้าเราไปภาคเหนือแล้วก็ต้องกินอาหารกลางก็ต้องกินอาหารเราก็กินอาหารภาคเหนือเรากินได้มั้ยบางทีก็ไม่ได้ต้องปรับตัวใช่มั้ยนะก็เรียกว่าชอบกินน้ำเงี้ยวต้องรีบใช่น้ำเงี้ยวคือแบบอร่อยมากเราชอบกินตีนไก่หรอก
เราไม่ชอบเลยบางคนต่างชาติบางเมืองไทยเมืองไทยก็เราก็ไม่ชอบไปกันใช่ไหมคะเราได้กินแล้วมันกินไก่ด้วยคนเมืองนอกคนเมืองนอกก็จับมือกันเวลาจับไก่จับมือเบียร์เนี่ยค่ะบอกไว้เลยค่ะคือเวลาแบบว่าแบบพวกแบบฝรั่งมาเมืองไทยก็ขอร้องอย่ากินกูผมโอ้โหหูระเบิดแน่แบบกูผมไม่ชอบตีนไก่ผมได้กินมันแล้วผมอยากจะบางทีอะไรที่เราไม่ชอบสมมติเองคั่วพริกในบ้านทุกคนในบ้านเองจะตายคั่วพริกเป็นอาหารเป็นอาหารใต้ที่โคตรเผ็ดอร่อยเลยเผ็ดมันเผ็ดคั่วพริกกันเองคั่วพริกในบ้านชอบเผ็ดๆนั้นอร่อยกูโชเล่ยันชอบกินโชเล่ยันเมื่อวานพ่อทำแกงเขียวเผ็ดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่อื่นนะคะอะไรที่เราไม่ชอบบางทีเราก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าถิ่นนะคะเพราะว่าแต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใช่แบบเราไม่ค่อยรู้จักอะไรต่อไปเอามาดูนะคะว้าวเอาจะกล่าวนี่มันเป็นสุภาษิตสอนหญิงอันนี้สอนผู้หญิงเลยสุภาษิตอันนี้สอนผู้หญิงไงไปแล้วไม่ต้องเรียนผู้ชายผู้หญิงอ่านไปผู้หญิงอ่านไปผู้หญิงอ่านเกิดเป็นหญิงให้เห็นว่าเป็นหญิงอย่าทอดทิ้งวิญญาณชาใสก็คือตรงนี้มารยาทอันนี้นะคะเม้นตามสิ่งนี้ไม่ตลอดไม่รู้จักทอดเทียบไปไม่ถึงขุนถึงรูปงามสามสงวนนวลอนุงไม่รู้จักเป็นองค์ก็เสียงามเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากอย่าได้ย่างหัวหิวพระชิวหาตรงนี้ก็สอนผู้หญิงในเรื่องนักกิริยามารยาทนะคะแล้วก็เกิดเป็นดอกเรื่องการแต่งตัวนะคะความงามอะค่ะต้องแต่งตัวให้รู้จักงามนะคะแล้วก็สอนเรื่องการพูดตรงนี้การพูดตรงนี้ผู้ชายก็ได้นะคะผู้ชายก็ได้เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากเนี่ยนะคะคือการพูดสำคัญนะคะใครพูดดีก็ปากจะดีพูดดีกับตัวเองนะคะลมปากก็คือการพูดจะได้ยากโอยู่ก็ชิวหาถ้าใครพูดเพราะก็คืออวดผลเดียบตัวเองถ้าพูดไม่เพราะก็เป็นอันตรายตัวเองได้บางคนแก้คำพูดนี่ค่ะทำให้เป็นไงดูกิริยามารยาทเนี่ยไปไหนมาไหนยกมือไหว้ผู้ใหญ่บางคนนี่นะนักเรียนบางคนเนี่ยเวลามาโรงเรียนไม่ไหว้คุณครูไม่ไหว้เคยนะคะเด็กต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักไหว้นะคะไหว้ผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะคะบางคนเราไม่รู้จักเราก็ไหว้ได้นะคะไม่เรียกมารยาทคนแต่งหน้าอีนั่นเราก็ลมจริงเหรอเพราะเราคิดว่าเป็นรางวัลที่เขาให้จากการที่เราขอบคุณเขาแล้วเราก็โดนลักขัดตัวโดนลักพาตัวยิ้มลูกอมโบใช่ไหมคนที่ลักพาตัวจำนวนคืออะไรเมื่อกี้จำนวนคำเปรียบเทียบค่ะคำเปรียบเทียบค่ะคำเปรียบเทียบไปสุภาษิตคือคำสอนสอนเอาต่อไปมาดูคำบางคืนก่อนพูดอย่าไปก่อนอย่าไปเป็นต่อกันมาช้านานจากเหตุการณ์ในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนๆซึ่งมีความหมายแฝงลักษณะคล้ายภาษิตเพื่อเป็นข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นทั่วไปหรืออาจเป็นการกล่าวเปรียบเลยอะไรบางอย่างโดยมิได้มุ่งเน้นการสอนใจหรืออาจเป็นแค่การกล่าวกระทบเสียสีก็ได้นะคะวันนั้นคำบางเพยนี้สั้นว่าอะไรดีคะคล้ายๆคำคล้ายภาษิตครับคล้ายภาษิตเหรอเราจำว่าสปังบางเพยรู้นะคะว่ามันเป็นยังไงคะบางเพยก็คือมันจะต่างจาก2อันที่แล้วนะคะหรือจะเป็นข้อคิดแสดงความคิดเห็นก็ได้ค่ะเราจำเนี่ยตรงเนี้ยค่ะข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นทั่วไปเนี่ยค่ะข้อคิดแสดงความคิดเห็นทั่วไปนะคะคำบางเพยก็คือเป็นข้อคิดแสดงความคิดเห็นทั่วไปนะคะมาดูตัวอย่างก่อน
นี่คือคำพังพื้นนะคะแสดงโคคิดินนะคะเห็นครกขึ้นภูเขาอันนี้เด็กดูภาพเลยไหมจากนั้นแล้วก็ต้องเห็นภูเขาครกขึ้นภูเขาก็คือนั่นหมายถึงเห็นครกขึ้นภูเขาจะทำนั้นให้จะทำให้สำเร็จนั้นทำได้ยากลำบากต้องใช้ความพยายามและความสามารถอย่างมากเปรียบยิ่งครกขึ้นภูเขาทำได้สำเร็จยากนะคะต้องใช้ความพยายามมากเลยนี่กว่าจะขินครกขึ้นไปบนภูเขาได้นะคะเดี๋ยวพูดถึงการแก้มันต้องมีความพยายามอย่างสูงเลยนะคะถึงจะสำเร็จได้นะต่อไปต้องอาศัยความอดทนด้วยตรงนี้นะหายล้มโคกว่าหายล้มโคกไม่ใช่ล้มโคกว่าหายล้มโคกว่าหายล้มโคกหายล้มโคกเมื่อกี้นะคะล้อโคกเพราะว่าเกิดเรื่องเสียหายแล้วถึงก็คิดมาป้องกันผมคิดว่ามาประเทศอีกโอ้คิดใจคนจะตายหรือนั่นเนี่ยจะบอกนายกหนูไปไม่ต้องเปิดประเทศเรียกนายกหน่อยเอ๊ะต้องโทรเอ๊ะต้องโทรอีกประมาณปี2ปีเขาถึงจะเลือกตั้งนายกใหม่อ่ะอยู่มา7ปีแล้วอยากเปลี่ยนคนใหม่ใช่อยากเปลี่ยนคนนะก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบเขาทำเรื่องครูมากเปิดประเทศตัวที่ครูอย่างที่บอกอ่ะครูเขาก็แค่แบบไม่เก่งเรื่องแบบทางแบบทางการครูครูจะเป็นทหารเหมือนเดิมไม่ดีกว่าแล้วเหรอผมมีหน้าที่แค่พูดมีไหนจบไม่ได้แค่พูดในสภาครูเล็กทั้งครูทหารพออยู่นานๆไปนั่งในสภาอ๋อเพลงนั้นเหรอเขาคิดยังไงอยู่ถึงเปิดประเทศคนตายอยู่แล้วนี่ไปประท้วงนายกเหรอประท้วงคนเอาให้ประท้วงเพราะโควิดเป็นขนาดเห็นไหมขนาดเด็กประถมยังไม่เห็นด้วยเลยเด็กประถมยังไม่เห็นด้วยหรอเองมีความคิดชั่วๆใหญ่เห็นด้วยนะแต่ถ้าผมรวยถ้าผมรวยมีตังค์เป็นพันพันล้านผมจะจ่ายตังค์ให้นายกออกและจ้างคนอื่นมาใหม่โอ้จะจ้างใครนะครับจ้างทักษิณก็มาจ้างทักษิณโอ้ยังวัคซีนเนี่ยร้อยยังไปวัคซีนเลยเหรอนักรบวัคซีนอยู่ไหนวัคซีนอยู่ดูไบค่ะดูไบเดี๋ยวพูดเรื่องนายกหรือโดนจับไปตลอดไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนะคะคุณเลี้ยวไม่เกี่ยวไม่ขนาดนี้ด้วยนะเองไม่บายวีโอเองไม่เกี่ยวด้วยนะนักรบไม่บายนักรบถ่ายวีโอมาดูตัวอย่างต่อนะคะเอามาดูสุภาษิตต่อมาเรื่อยมาดูต่อนะคะคำบางพื้นนะคะไอ้พวกงูหมองูตายเพราะงูได้ยินแต่ว่าปลาหมูตายเพราะว่าไงหมองูตายเพราะงูเห็นไหมหมองูนะคะแล้วก็โดนงูฉกตาเราคิดว่าเราจำงานเรื่องงูแล้วเราปลอดภัยใช่ไหมคะไม่ปลอดภัยจริงๆแต่จริงๆประมาณงูบางชนิดมันก็ไม่เหมือนกันน่ะใช่โดนงูกัดเองเลยนะคะเหมือนกับที่ดูในข่าวที่เป็นฟาร์มจระเข้ไงเป็นฟาร์มจระเข้คนที่ฝึกจระเข้ถูกลุงก็โดนจระเข้กินซะเองเห็นก็เลยกลับมางับเจ็บเองเหมือนเจ้าสุนัขตัวเองกัดเจ้าของไม่อ่ะไม่ชอบงับขาผมเล่นมากกว่านะความประมาทนั่นความประมาทมันจะมางับที่ข้อเท้าผมเลยแบบงับใช่ไหมเปิ้ลเลี้ยงหมาบางบ้านอ่ะกัดเจ้าของกูต้องกัดมันกลับหนูเคยเดินไหนกับหมาเปล่าไว้ค่ะโลกอะไรวะกัดเจ้าของกัดเป็นกลับกูกูเป็นลมพอดีหมากลับเลยสุดยอดปากเลยแล้วมันหมากัดโตบหมากัดงากัดโตโอ้ไม่ฝนโตอีกแล้วไม่ก็สิ่งที่ไม่ดีไงคนดีอย่าไปคนดีอย่าไปโตมันดังเลยนะคนโตอย่าไปต่อกัดงากัดโตบนะคะคนดีอย่าไปโตบแบบคำชั่วเอ้ฝนตกอีกแล้วไม่ที่หมาแห้ง
เอาเลือดกับปูเอาปูมีเลือดไหมยังไม่มีโอ้ไม่อ๋อคงจะมีภาษีการเลือดเลือดถ้าคุณประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีอะไรนะคะเราก็จะมีแต่กระดองว่าเนี่ยคุณประโยชน์ต้องกินปูต้มใช่เนี่ยคุณประโยชน์นะคะจากผู้ที่มียังไม่กินข้าวเช้าเลยนักรบเต็มปากเลยย่อมปากเลยขี้หมูราขี้หมาเอ๊ะเงินได้ขี้ไหมไม่ขี้หมาขี้ก็คือเรื่องเรื่องไร้สาระไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องไร้สาระไม่เป็นเรื่องบางคนเอาเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้นะคะไร้สาระเขาเลยบอกว่าขี้หมูราอันนี้หนูเจอบ่อยมีเสือป่าจระเข้มีเสือป่าจระเข้เจอบ่อยใช่ไหมซอมบี้มาเจอ NSCP เออนี่จากอันตรายอย่างหนึ่งก็พบอีกอย่างหนึ่งนะคะมีจากจระเข้มาตัดไฟตัดไฟเด็ดต้นลมตัดไฟมาตัดปัญหาแต่ต้นทางอ่ะหรือปัญหาเริ่มเริ่มต้นนะคะเพื่อไม่ให้ทานนะคะเอาความแตกคำนวณสูตรได้ค่ะฟังเพลินนะคะสูตรภาษีจะไม่มีการเสียดสีหรือสีจบอย่างคำฟังเพลินนะคะจะการที่แสดงหลักที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะสูตรภาษีนี้ยังมีความหมายรวมไปถึงสัตคำสั่งสอนที่กำบังเพยค่ะคำทางเพยการแสดงก็อะไรคะเปรียบเทียบเปรียบเทียบปั๊บก็คิดแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวมาทำแบบฝึกงานได้เลยค่ะโอ้โหย่อขนาดนี้แม่ต้าต้องเขียนไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนมาจดกันตบเลยค่ะว้าวต้องเขียนแต่ตอนชั่วโมงเนี่ยตอนชั่วโมงจริงเหรอเฮ้ยเย่อะไรนะต้องเขียนลงในสมุดนะคะไม่ต้องเขียนหรือเปล่าไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนนะอันนี้ไม่ต้องเขียนลองช่วยกันคิดเลยช่วยกันคิดตอนเนี้ยโอเคเข็นโคกขึ้นภูเขาเขาไปนะครับเอ๊เขาบอกว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาหรอเอาเข็นโคกขึ้นภูเขาน่าจะตอบว่าอะไรสักเดียวแล้วค่ะคุณหนูดูก่อนผมว่าน่าจะงองูนะครับทำงานที่เกินที่ยากเกินอ๋อใช่งองูเออหาไม่เจออ่ะคิดว่างองูด้วยนะงองูค่ะหูหองูงองูอ่ะเองครูไม่งองูงองูเดี๋ยวก็มาเฉลยพร้อมกันนะดูไปทีละข้อเดี๋ยวเด็กหนูว่างองูค่ะครูใส่ครูใส่งองูก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้หองูตู้ยายบอกคงโอ้อะไรนี่เขียนด้วยเหรอเด็กเขาพูดกันอย่างนั้นไงคุณครูงองูก้อนหนึ่งเด็กว่างองูเดี๋ยวก้อนมาจะเลยนะคะต่อไปดูก้อนสองแอปนึงคุณนี่คือเป็นคุณจะเป็นดอกบัวอะไรอ่ะน่าจะหมายถึงอะไรเนี่ยโซโล่กับปูเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีโซโล่เห็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีก้อนไหนโซโซ่อะโซโซ่โซโซ่ไปก้อนที่สามกาบอดครับเอ้ยชิงสุกครับทำอะไรช่อช้างครับช่อช้างช่อช้างที่สี่โอ้ครูบางข้อหนูไม่ขอไข่ครับขอไข่กาบอดกำช้างโอเคโอ้แล้วถ้าผมเห็นเฉลยอ่ะครูสไลด์ต่อไปอ่ะเป็นเฉลยได้มันคือเฉลยอะไรคะข้อควายออกแล้วตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวได้ไหมต่อไปเหรอตำข้าวสารกรอกหม้อทำอะไรไว้ไปวันๆก็ตำข้าวสารกรอกหม้อเออคือทำอะไรข้อควายมั้งผมว่าไม่รู้ควายนะไม่ใช่ข้าวจะข้อควายก็คงได้แหละเพราะว่าตำข้าวสารแล้วก็กรอกหม้อข้าวสารกรอกหม้อว่าน่าจะคอยควายครับน่าจะคอยควายนั่นแหละตักน้ำลดหัวตองกุ้ยนะตักน้ำลดกอไก่ค่ะเมื่อกี้เราตอเต่าอ่ะใช่ใช่กอไก่กอไก่ค่ะเออเนี่ยใช่ตัวไหนตัวไหนก็กอไก่ครับ
กอไก่ครับกอไก่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 นะไม่รู้ถูกไหมนะแต่ไปก็ตําอะไรได้ละตักน้ำรดหัวโตตักน้ำรดหัวโตน่าจะสอนชิงมั้งชิงเหรอชดหรือเด็กดังซึ่งรังแต่จะเสียผลประโยชน์โตไม่ใช่นะระวังไม่ได้อ่ะ Google ได้ถ้าใครมีโทรศัพท์สอนชิงได้ตักน้ำรดหัวโตเหรอตักน้ำรดหัวโตใช่ไหมครับจอจานจอจานครับไปก็จีดก็ชอชิงครับปิ้งปิ้งปลาประชดแมวอุ้งข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวคุณข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดเด็กด้านนั่นแหละครูเราก็ไหนจอจิงเหรอจอจิงประชดเด็กมันมีคำหยาบมากเลยชดกินดันซึ่งรังแต่จะเสียผลประโยชน์มาชดเป็ดพุ่งพุ่งหอกอะไรวะพุ่งหอกเข้ารกหอกเข้ารกพุ่งหอกเข้ารกเคยเป็นใหญ่โตเมื่อตกต่ำแล้ววางตัวธรรมดาไม่ได้เหรอเอ้ยไม่ใช่สิอันนั้นมันเรือใหญ่ดับคลองอาจจะเป็นนี่ครับพุ่งหอกเข้ารกทีเดียวกันอ๋อก็คือต่อก็คือทำโดยไม่มีเป้าหมายค่ะครูทำโดยไม่มีเป้าหมายนั่นไงว่าแล้วไม่นึกว่าใครจะเดือดร้อนก็ไหนจำโดยไม่มีคอควายค่ะจำโดยไม่มีเป้าหมายก็คือคอควายค่ะคอควายแต่ไปข้อเก้าข้อเก้าคือเรือใหญ่กระเชอค่ะยอกระเชอสกระเชอสผู้หญิงสิก็ไหนอะเออตกลงผู้หญิงว่าจะผู้หญิงใหญ่เป็นโตเมื่อตัวผู้หญิงตัวใหญ่ย่อเอาน้ำไม่ต้องทำเสียงไม่ต้องทำเสียงก็คือตัวย่อหญิงย่อกระเชอพ่อกระเชอย่อหญิงไม่ใช่ย่อย่อหญิงตอบไปแล้วเดี๋ยวนะโอ้ผู้หญิงลูกตอบแล้วใหญ่เมื่อกี้ก็น้ำย่อเอาน้ำบุ๋งน้ำย่อเอาน้ำไม่ใช่ไม่เอาเองของใครไหมอ่ะตอบเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวไฟบ๊อบมาแล้วจ้ารถไฟบ๊อบมาแล้วแป๊บเดียวนะครูหนูดูแป๊บน้ำโยกเอาน้ำบ่งก็คือตอบโต้หรือแก้แค้นด้วยวิธีการทำนองเดียวกันก็ชอบกระชือนะชอบกระชือตุ๊กตุ่นใหม่ตุ๊กตุ่นใหม่ไม่ใช่ข้อหนึ่งแต่ว่าจ้าข้อหนึ่งตอบงองงูตอบงองตอบงองูราตัวสู้ใช่ไหมข้อสามเมื่อกี้ลูกตอบโชช้างข้อสี่ตอบโคไข่ข้อห้าโคไก่ทุกตัวนะคะข้อหกตอบโชจานก็พวกเราถูกหมดอ่ะก็เป็ดโคควายก็ก้าวยอผู้หญิงและก็สุดท้ายจบกระชื่อเดี๋ยวมาดูว่าถูกไหมโอ้ครูมาดูเฉลยกันว่าจะถูกไหมเฮ้ยถูกปะเนี่ยไม่รู้อ่ะที่หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวหน้าพวกเราผิดเหรอไม่เป็นนะที่หนึ่งงงเมื่อกี้ตอบมาถูกนะคะเก๋สองโซโซถูกข้อสามโจจ้างถูกที่สี่โคไก่ถูกเฮ้ยก็ไก่ถูกข้อที่หกจอจานถูกข้อที่เจ็ดจอจิงถูกก็ควายถูกก้าวยอผู้หญิงถูกถูกแล้วได้แล้วมากเลยตบมือให้เลยนะคะเก่งมากเลยสุดยอดเลยแม่ต้องตะโกนมันเสียงเสียงหูมันไม่ดีเลยนะตบมือใช่ไหมอ้าวในหน้าที่ตัวเองวันนี้นะในที่สุดก็เฟสเฟสเองไม่ต้องพูดเสียงดังก็ได้นะซานบอลโอ้ my god โอเคเดี๋ยวครูดูไทยวันนี้ตามไปนี้นะคะไปหาความหมายมาสิบโทษนี้ค่ะเดี๋ยวครูเดี๋ยวหนูถ่ายรูปไว้ก่อนอันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวส่งไปให้ไม่ต้องซึ่งหรือหนังสือครูครับอันนี้จดไหมครับครูครับจดค่ะ
โอ้โหนี่ไงเขาบอกแล้วว่าการบ้านมันเมื่อกี้ต้องจดไหมคะเมื่อกี้ไม่ต้องจดไม่ต้องจดแต่ว่าอันนี้ต้องจดใช่ไหมคะใช่แล้วนี่ไงจำไม่จำเอาตัวสับไทยไว้ได้เลยค่ะมันไม่มีลิงก์เหรออย่างสั้นๆนะคะความหมายสั้นๆไม่ต้องยาวไม่เป็นไรกวินกวินอะไรเอ็งอยู่ในนู้นไหมอ่ะเอ็งอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มไหมอ่ะไม่เอาบายบายใครมีไลน์ใครมีไลน์นะกวินไหมไม่แล้วเราไม่ต้องเข้มหน้าจอเราถ่ายรูปด้วยกล้องจิ๋วนี่ได้ฮัลโหลทำได้เลยค่ะใครทำตัวนี้ก็ได้ยังมีเวลาอยู่นะคะพี่เราขอรูปบ้างนะขอรูปอะไรคะเดี๋ยวเราส่งให้ thank you เพราะว่าอ๋อฮะเดี๋ยวเราส่งให้ส่งอะไรไม่ต้องโอเคไปแล้วมันไปแล้วอันนี้ไปแล้วมันส่งไปถึงพี่แล้วสองคนเลยเหรอมีส่งงานบ้านไม่รวยเอมี่พี่แค่เด็กๆดูนะกระจายชุมนะความหมายเป็นเยอะตรงนี้เด็กๆเขียนมาสั้นๆนะคะความหมายไม่ต้องยาวทั้งหมดก็ได้ค่ะเขียนมาเป็นคำพูดของน้องพอเข้าใจค่ะไทยอังกฤษนี่จบภาพหรือยังครับยังค่ะก็ออกน้ำล้างได้เลยเนี่ยยังมีเวลาจังเอ้าเนี่ยอะไรคะอ่านว่าอะไรเหลืออีก6นาทีคุณเก่งต้องกลับไปเตือนบ่อยๆนะคะเห็นไหมนี่นี่ดูภาพนี่ทำอะไรอยู่นี่โอ้เด็กมีพจนานุกรมไหมมีค่ะมีค่ะนี่ค่ะครูอยู่นี่ไม่มีค่ะนี่ค่ะครูพจนานุกรมมีแต่พจนานุกรมมาช่วยได้เลยนะคะมีครับมีอยู่นะคะนี่ค่ะของสุริยาสุริยาพจนานุกรมด้านหลังอ่ะมันจะมีสำนวนสุภาษิตคำบางเคยนะคะเนี่ยได้เลยมันจะมีความหมายอยู่ด้วยใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมีคณิตด้วยอ๋อมีคณิตด้วยใช่พจนานุกรมมีหลายอย่างนะด้านหลังอังกฤษก็มีค่ะมีไหมนี่ค่ะครูมีครูแดงค่ะนี่ไงมันจะเขียนว่าสมมติครูแดงค่ะน้ำขิงว่าไงคะผมส่งของครูมาแล้วนะคะนี่ไงสำนวนไทยน่าเอาไปเก้าก่อนเอาไปเก้าค่ะอะไรน้ำขิงว่าอะไรนะแบบฝึกหัดมึงงอดตาแล้วก็แผ่นถังด้วยค่ะที่ผมส่งไปนี่ไงสุภาษิตแล้วครูก็รู้เองแหละน้ำขิงไปก้าวมายังอ่ะก้าวเข้ามาอยู่ไหมก้าวอยู่ไหมคะครูไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วไม่รู้วันนี้เขาอาจจะอยู่ครับอยู่ครับอยู่แล้วครูอยู่แล้วก้าวอยู่ไหมอยู่เหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก้าวพร้อมกัน1 2 3แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครูอยู่ครูอยู่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครูอยู่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหนเกิดเต้นอวยพรมังกรสักคนเลยของกั๊บนักรบครับนักรบครับนักรบเอาเลยนักรบเอาอวยพรจ้าจะเรียนลูกเตี้ยร้อยสามซึมได้เก้าเด้ร้อยสามติดเยอะๆร้อยสามติดเยอะๆเก้าร้อยสามติดเยอะๆนี่แหละของขวัญมันเกิดเองเอาไว้น้องก้าวจะดีนะคะเป็นเด็กดีนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่หนูไลน์มาบอกว่าวันนี้แม่กล้วยพาเก้ามาใส่บาตรอะไรนะไอ้อยู่ดีมีสุขนะก้าไอ้สุขดีก้าแล้วก็มาเรียนใหม่ๆด้วยก้าไปจากบ้านแล้วไหมจ๊ะตอนนี้เขาอยู่แม่เขาพามาค่ะครูแม่เขาพามาแม่เขาพามาค่ะบอกการบ้านหายไปไหนแล้วอ่ะครูผมมาพิงมาแล้วครูผมมาพิงมาแล้วร้องเพลงให้เจ้าโอ้โหเนื้อเพลงนี่เลยเป็นคนได้ยินพระอวยพระร้องเพลง Happy Birthday ไหมไม่เคย
จริงอ่ะบาร์เบอร์เลฟบาร์เบอร์เลฟเฮ้ยดูอยู่ Happy Birthday to you หาหน้ากันบ้านไม่เจออ่ะอะไรคะให้จดจดหรือเปล่าคะบีเบิร์ดให้จำหน้าดิหน้านี้ดิต้องจำนะที่หาความหมายจำมือสบายจำมือสุดค่ะจำในสมุดนะคะข้าวเลยมันข้าวใหญ่ที่เต้าอะค่ะแล้วไม่ได้อยู่ที่หน้ากันบ้านไปที่บ้านเลยเนี่ยถึงว่าอะไรนะหน้าตัวใหญ่เป็นหน้าจอเก้าค่ะตอนนี้อ๋อหน้าจอใหญ่เป็นหน้าจอเก้าโอเคค่ะเองไปปักหมุดเองหรือเปล่าถ้าเองไปปักไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติครูแชร์สกรีนอยู่มันจะไปพิมพ์คนอื่นไม่ได้เองไปปักหมุดเก้าตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าได้ยังน้ำกินยังเห็นยังหนูเห็นยังเห็นยังวันนี้ไม่อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับครูค่ะมันอยู่ที่น้ำขิงโอเคค่ะได้เพราะว่าเรายังเห็นครูคิงไปปักหมุดเก้าหรือเปล่าไม่ได้ปักเดี๋ยวเราออกเก้าเก้าซีวินเก้าตอนเย็นได้ได้เก้าซีวินเก้าตอนเย็นเดี๋ยวนี้นะคะอย่าลืมจำกันบ้านด้วยนะผมจะฟังเพลงด้วยค่ะแล้วใครมีอะไรจะจำอีกไหมเอ่ยเก้าเก้าเจอกันซีวินเก้าเดี๋ยวเลี้ยงหนูเก้านักรบวันนี้กินกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณเก้าเดี๋ยวเลี้ยงหนูเข้าใจแป๊บก่อนเนี่ยเพิ่งออกกันนะไปโรงเรียนจะตายอยู่แล้วหายไปไหนแล้วอ่ะนักสอนเปิดหน้าโจหน่อยเร็วเปิดกล้องหน่อยเร็วโอเคเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะ1 2 3โอเคค่ะไว้แค่นี้นะวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณ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 ค่ะคุณครูเดี๋ยวเรามาแป๊บเดียวเราไปเอาผลไม้มายั่วพวกเองดีกว่าสวัสดีนะครับวัยรุ่นอะไรวะวัยรุ่นมาทายคาบสวัสดีครับขอบคุณครับวัยรุ่นทุกทุกวันเย็นเดี๋ยวเลี้ยงหนุ่มเก้าซีวินวันเย็นเดี๋ยวเลี้ยงหนุ่มใช่เองหน่อยสิจ้าน้องซูเรียซูเรียวันนี้เล่นกี่โมงอ่ะทุ่มกว่าได้วันนี้วันนี้เองเล่นไอเดนเล่นอะไรอ่ะวินตาวินไอเดนเหรอเลยไม่รู้ดูก่อนเล่นอะไรอ่ะเราเล่นเกมนี้ไหนเรามีไอเดนกับ Battle Cat ทำมอนทำหมอมองเราจามเราไอเสียงดังไหมไอ้ฮิฮิฮิเอ้ยเคภูมันถามว่าแมปที่เราเล่นกันเมื่อคืนนั้นคือแมปอะไรดิสทูเปียใช่ปะโอฮะดิสทูเปียใช่ปะไม่เราพูดกับมิสุครับหน่อยสิจ้าน้องกินดีกว่านี่นี่ดูออกเลยเด้อเอียงออกแล้วนะเอบ๊ายบายก็บ๊ายบายก็จะเล่นลูกเล่นเงียบเลยรับหน่อยสิจ้าน้องพวกเอเล่นโลบอกไปเล่นก่อนเราเล่นตอนเย็นเราเล่นตอนเย็นเราเล่นตอนไม่เล่นนะโลบอกเลยหมายถึงคนที่เล่นน่ะเล่นก็คือเขาเล่นลีพูเกียกันล่ะเอาไหม
เอ็งเราคุยเราเล่นหน่วยแคมเลยเอ็งลิทูเบียเกมอะไรอ่ะเอ็มไม่รู้จักดิก็โลบอกไงเออทั้งหมดคนหนูใกล้ได้แค่คนเดียวโอเคอ๋อเออก็เล่นตอนค่ำประมาณทุ่มกว่าถ้าทุ่มกว่าเราต้องเลิกเร็วเพราะแม่เราให้นอนเลยตายเราแคปหน้าจอได้สุดยอดมากเพราะว่าหน้าคุหน้าคุแบบเป็นอะไรเป็นอะไรของไปเรียนคณิตใช่ไหมไม่รู้มาดูก่อนเมื่อวานคณิตเองเรียนคณิตเรียนคณิตโอ้คณิตอีกแล้วโหคณิตเรานี่เบื่อเรานี่เบื่อกับคณิตมากเลยเราก็เรียนทุกวันเลยคณิตไม่เรียนทุกวันนะวันยันไม่เรียนไม่เรียนเรียนเกือบทุกวันเลยอ่ะเออเกือบไม่กินเลยมาละกอเงินเรากินดินสออย่าเอาเอฟเอฟีมาอีกนะมันไม่ดีเราดูชีวัตดีกว่าสุเรียเราขอรูปหน่อยได้ไหมขอรูปสุภาษิตอันนั้นอ่ะได้เลยเดี๋ยวส่งไปให้เด้อเราผูกจุกนี่ไหนอ่ะเฮ้ยกาวินแคปไม่ได้เราแคปไม่ได้เป็นผมจริงมันไม่ใช่จุกมันก็แค่รับของกล่องใส่กล่องกันน้องเอ้รู้ไหมว่าเวลามีอะไรยันควรโทรมาหาเรานะเพราะว่าไม่รู้ทำไมรูปไลน์เวลาใครส่งข้อความมาเรางงอะไรเราถามคนแรกเลยสุเรียหาไลน์ก่อนไม่เจอแป๊บเดียวหาไลน์แล้วกันเจอแล้วยังไงตูเรียทำไมไม่ไว้ใจเองอ่ะตูก็ไม่รู้นะทั้งที่คนชอบทั้งที่คนที่มันชอบวันเรายังไม่บอกเลยแล้วเราก็จำไม่ได้แล้วด้วยโอเคเราส่งไปแล้วอ่ะเยอะจังวะโอ้คนปิดกล้องเต็มเลยเออเข้าไปไหนกันน่ะฉันมันเข้ากันหรือเปล่าต้องเพลงแล้วเราดูชีวัตชีวัตตลอดเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบเองชีวัตเหรอเขาก็แค่แบบวิจารณ์เทียนหอมอะไรเองตอนนั้นเราพวกเราสอนแชมพูโลบอกแล้วก็เข้าโลบอกใช่ไหมเราพาแชมพูไปเล่นด่านมานอีกด่านมานกับเนี่ยเนาะเออเนี่ยแชมพูว่าด่านอะไรวะก็เราบอกด่านมามาไงแล้วทีนี้ด่านมามาแล้วแชมพูถามว่าทำไมไม่ชื่อทำไมเองเรียกด่านมามาแล้วเราบอกเอ้ามันไม่ใช่ด่านมายังไงมันชื่อด่านชื่อเกมไม่ชื่อเดอะด็อกแล้วมันหมาไหมบี้ด็อกเองเมื่อวานที่เราทำอันนี้แตกอ่ะแล้วซ่อมแล้วกาวทีโอเองอเออเนี่ยซ่อมเยอะอย่างเองติดเยอะไหมเออเพราะว่ามันแตกเยอะไงคือตอนนั้นเราจับใช่ไหมมันหลุดไปทั้งอันเลยอ่ะเองเห็นรอยแตกใช่ไหมไอเนี้ยมันหลุดไปทั้งอันเลยจริงอ่ะแล้วตอนนี้มันก็ยังหลุดอีกเออโอ้รอดไม้ไม่อยู่แล้วเดนซ่อมไปถึงไหนเนี่ยเองบอกเลยให้นะปวดหัวกับไม้มากเลยอ่าแล้วไงอ่ะไม่รู้อ่ะก็เราแค่พูดอ่ะใช่แล้วก็รู้แล้วเพราะว่ามายอ่ะชอบมาแบบขอล็อกกันบ้านอะไรแบบเนี้ยอ๋อมายบอกเองเหรอไม่เองบอกเรานี่แหละเมื่อวานอ๋อๆใช่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 ตุเรียด้วยคนอื่นด้วยอะไรอ่ะแล้วเนี่ยมันทักมาลางเหมือนมายไม่ตั้งใจเรียนอ่ะเองบอกไม่นะอะไรวะเนี่ยเราไม่ส่งข้อความมาแล้วเรายังไม่ได้อ่านเพราะว่าเอ๊ะตอนนั้นเราจำได้โพสต์ว่าไม่กดเขียนหอมเออก็น้อยใจเอ๊ะทำไมไม่ต้องน้อยใจด้วยวะก็เราไม่เห็นว่าไม่เราทักไปหาไม่บอกว่าทำการบ้านกันแล้วเราก็บอกว่าทำการบ้านกับเชอรี่
่อยู่มายน้อยใจที่เรากับเชอรี่ทำการบ้านด้วยกันแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจมายอ่ะเดี๋ยวนะแบบนี้มันก็ได้หรอได้เลยเองเออแล้วแบบนี้เราก็ต้องในนั้นดิเองถ้าแบบนั้นเองก็ต้องแบบยังไงอ่ะเองก็ต้องแบบเชอรี่ก็ต้องโกรธเองก็คือเองก็ต้องไม่ได้เพื่อนคนนึงอ่ะเออเองก็ต้องมีเพื่อนคนนึงที่โกรธเองอ่ะเออเองเราก็สนใจทุกคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเราไม่สนใจเราไม่รู้เออเราก็งงนะโคตรโอ้ว้าวเฮ้ยเองว่าครูอัดคลิปอยู่เอ้ารออืมเยี่ยมเลยเฮ้ยวัดคลิปอยู่เฮ้ยเราเอาอันนี้แบบเอามาโคกเก่าเลยภาษาไทยอ๋ออะไรวะเนี่ยเขียนวันที่อยู่เลยเนี่ยฮะ